การ PGA Q School ซึ่งมีต่อไปสองท่านนะครับต่อท่านเรียนท่านนายกสมาคมขอให้เริ่มเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวท่านบ่ายเป็นทุกรายการก็ต้องขอบคุณโปรจิตเหมือนกันนะคะเลขาธิการนะครับแล้วก็ทำงานโอเคครับขอบคุณขอให้สมาชิกเยอะเนี่ยเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้มีโครงการที่จะสนับสนุนนักกอล์ฟแล้วก็ดูแข่งขันก็ไม่ค่อยผู้ที่เหมือนเกษียณอายุนะครับผมขอนะเป็นช่วงปีนะครับปีแรกนะครับพอมาปีที่สองก็เป็นปีที่หมดไม่ว่าเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาจิตวิทยาหรือการความรู้หรือเวลาที่อบรมที่5วันที่เขาเสียเวลามาอยู่กับเราทีมเล็กในก้อนเดียวเนี่ยให้มันมองคือที่เราทำไปแล้วก็คือจากไทยแลนด์มีเอทัวร์คนที่เยอะเนี่ยมันไม่ใช่แล้วอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ว่าถ้าปีนั้นเรื่องที่จริงอันนี้เป็นเรื่องถูกจิตแต่เป็นเรื่องที่ป้าก็อยากจะเรียนให้ทราบที่เราปรับบุคลากรได้แล้วคนที่ครับสวัสดีครับพี่น้องๆทุกท่านท่านนักกอล์ฟอาวุโสทุกท่านครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตนะครับยืนยันผู้สนับสนุนของผมและขอขอบพระคุณนะครับทางบริษัทไทยเว็บนะครับจำกัดมหาชนหรือนะครับเครื่องดื่มตาช้างนะครับที่นะครับเข้ามานะครับช่วยเหลือและสนับสนุนผมในการเป็นนายกสมาคมวันนี้ครับทัวร์ PGA Thailand Tour นะครับเงินรางวัล3ล้านบาท10แมตช์9แมตช์ครับและPGA Thailand Tour Master อีก1แมตช์5ล้านบาทครับดังนั้นยังคงนโยบายเดิมซึ่งมีเงินจริงทำจริงพูดจริงนะครับแล้วก็ทัวร์ที่2ครับเป็นทัวร์ของ Challenge นะครับสำหรับน้องๆหนุ่มๆทุกคนที่เพิ่งก้าวเข้ามาสู่สมาคมนะครับก็คือ PGA Thailand Challenge นะครับเงินรางวัลนะครับ1ล้านบาทอีก10แมตช์นะครับรวม10ล้านบาทนะครับและรางวัลสำหรับอีก1ทัวร์ก็คือของซีเนียร์ทัวร์นะครับเงินรางวัลก็ 1.5 ล้านบาทอีก6แมตช์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับสำหรับซูเปอร์ซีเนียร์นะครับเงินรางวัลอีก1ล้านบาทนะครับ3แมตช์สำหรับวาระที่2ผมอีก4ปีนะครับก็ถือว่า4ปีที่ผ่านมาก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เห็นมุมมองอะไรต่างๆที่ความเป็นสมาคมแห่งประเทศไทยเนี่ยควรจะทำควรจะคอนเซิร์นนึกถึงมากกว่านอกเหนือจากเรื่องของแมตช์และเงินการแข่งขันนะครับ
ผมว่าโอกาสที่เรานั่งอยู่บนตำแหน่งตรงนี้เนี่ยผมว่ากอล์ฟยังต้องการอะไรมากกว่านี้อีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดกอล์ฟหรือเราที่เราเรียกว่าอุตสาหกรรมกอล์ฟเนี่ยผมว่า4ปีที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสได้เจอเพื่อนใหม่ในวงการกอล์ฟที่เป็นเขาอยู่ระดับโลกนะครับก็ผมว่าผมตั้งปณิธานว่าจะทำแบบนั้นแล้วก็จะปูพื้นฐานให้วงการกอล์ฟเนี่ยเราโตขึ้นนะครับแม้นว่ามันจะสำเร็จอีก5ปี10ปีหรือมากกว่านั้นในข้างหน้าแต่ว่าถ้าเราไม่เริ่มทำวันนี้มันก็จะไม่มีวันข้างหน้าผมเชื่อมั่นว่านักกอล์ฟไทยเราเนี่ยฝีมือเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าชาติอื่นนะครับแต่ว่าบ้านเราการสนับสนุนก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าถ้าวันหน้าเรามีผู้ที่ให้การสนับสนุนได้มากกว่านี้เนี่ยผมว่านักกอล์ฟไทยเรามีโอกาสที่จะไประดับโลกแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเนี่ยมากขึ้นนะครับก็เราก็ต้องทำในสิ่งนั้นให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาเห็นแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยนะเราก็คงจะได้มีผู้สนับสนุนมากขึ้นแล้วก็ทำให้ไปสู่ฝันกันได้มากกว่านี้ครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนนะครับที่มาเลือกไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายผู้แข่งขันหรืออะไรนะครับก็เราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะครับกีฬาเล่นกีฬาต้องมีเพื่อนครับเราไม่มีศัตรูกันครับ